ครับสวัสดีครับจะมาสาธิตการใช้ระบบค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาถูกนะครับจาก flytobooking.com นะครับยกตัวอย่างการจองจากต้นทางเส้นทางกรุงเทพนะครับไปปลายทางผมขอเลือกเป็นหาดใหญ่นะครับพิมพ์ไปนะครับหาดใหญ่กำหนดวันเดินทางนะครับวันที่3เนาะเลือกเที่ยวเดียวนะครับว่าจะไปกลับก็พลิกเอาออกนะครับหรือเลือกผมเลือกเที่ยวเดียวนะครับผู้โดยสาร1ครั้งนะครับจะง้างกดปุ่มค้นตรงนี้ระบบกำลังดึงราคาจากสายการบินต่างๆแล้วก็เอเจนซี่ขึ้นมาสแกนนะครับในเส้นทางกรุงเทพหาดใหญ่ของวันที่3พฤษภาคมนะครับโดยระบบจะแสดงราคาที่ต่ำสุดอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ไล่ราคาที่สูงเรื่อยๆนะครับราคาที่ต่ำสุดในของวันที่3พฤษภาคม2515ครับจะอยู่ที่1,295บาทครับจากสายการบินไทยไลออนแอร์ครับมีหลายเที่ยวบินนะครับในวันนี้ก็มีแอร์เอเชียเริ่มต้นที่1,656บาทนะครับก็มีนกแอร์ครับท่านต้องการจะบินกับสายการบินไหนว่าจะจองตั๋วของเที่ยวไหนนะครับก็สามารถคลิกจองได้เลยนะครับโดยมีจุดสังเกตคือไลออนแอร์จะมีการจองตั๋วจากสายการบินโดยตรงนะครับส่วนแอร์เอเชียจะเป็นจากเอเจนซี่นะครับที่เปิดขายตั๋วอยู่นะครับนกแอร์จะเป็นการจองจากสายการบินโดยตรงนะครับจะมีใครจากเอเจนต์ต่างๆครับที่เสนอราคาขึ้นมานะครับให้เราเลือกจองครับช่องการจะเลือกจองกับเจ้าไหนก็คลิกเลือกได้เลยนะครับคือว่ามีความสะดวกมากๆครับในการใช้ระบบค้นหาราคาตั๋วเราไม่ต้องไปเข้าเว็บไซต์แต่ละสายการบินว่าหลายๆเว็บนะครับใช้ระบบ flytobooking.com ค้นหาราคาก็จะรู้ราคาจากสายการบินต่างๆแล้วก็จากเอเจนซี่ต่างๆได้นะครับยกตัวอย่างการเลือกจองครับผมจะเลือกจองของนกแอร์นะครับแค่ตรงนี้ครับดูรายละเอียดนะครับจากกรุงเทพไปหาดใหญ่ครับโอเคครับเลือกแค่ตรงนี้ครับกดปุ่มจองครับตรงนี้ระบบจะพาข้ามไปยังเว็บของสายการบินนกแอร์ครับให้ข้ามทำรายการจองนะครับถ้าเปลี่ยนใจครับก็กลับไปนะครับเพื่อจะจองของไลออนแอร์ครับก็คลิกเลือกครับจองอย่างนี้ครับเลือกเที่ยวนี้ครับระบบก็จะพาข้ามไปยังเว็บของไลออนแอร์โดยตรงครับท่านก็สามารถทำการจองได้ตามปกตินะครับระบบของไทยทูบุ๊กิ้งนะครับได้สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยให้ผู้เดินทางมีความสะดวกในการตรวจสอบราคาจากสายการบินแล้วก็จากเอเจนต์ต่างๆนะครับในการจองตั๋วเครื่องบินนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากการใช้ระบบค้นหาตั๋วเครื่องบินของไทยทูบุ๊กิ้งนะครับขอบคุณครับ